ญลักษณ์ของน้ำมันหมูเดี๋ยวมาดูความร้อนดูเหมือนจะไปไงใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาและแนะนำร้านผัดไทยอร่อยๆนะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดนัดคลองถมพระสมุทรเจดีย์นะครับวันศุกร์ที่มาวันไหนบ้างพี่มาวันศุกร์วันเดียวครับศุกร์วันเดียวนะใช่ครับตลาดมีสองวันมีอังคารกับวันศุกร์แต่ผมเข้าแค่วันศุกร์วันเดียวครับแล้วไปตลาดไหนบ้างไปแถวท่าอิฐครับมณียาตลาดมณียาท่าอิฐครับที่นั่นลงอังคารพฤหัสอาทิตย์ครับแล้ววันเสาร์ลงที่ตลาดใหม่กรุงนนท์ถนนสวนผักครับอ๋อตลาดใหม่ใช่ครับเอาไปตรงนั้นนะใช่ส่วนวันพุธซอยวิภาวดี16ครับครบพอดี7วันครบพอดีก็หยุดวันจันทร์วันเดียววันจันทร์วันเดียวใช่ครับวันจันทร์หยุดพักผ่อนหยุดทำเครื่องทำอะไรเตรียมของครับเตรียมของใช่ครับเดี๋ยวมาดูพ่อค้าทำนะครับคุณผู้ชมต้มอยู่ตรงนี้หอมมากเลยร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากนะคุณผู้ชมนะขายดีมากนะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรพี่เทปูครับเทปูนะสับหวานสับหวานใช่ครับก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับไข่โป๊มีเต้าหู้ไข่นะครับไข่ก็ใช้ไข่เบอร์ศูนย์ครับใหญ่สุดเลยอ๋อจะได้ลูกค้าทานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะผมบอกว่าสูตรมาตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณนั่นเลยใช่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแล้วเราก็มาปรับแต่งเงานิดหน่อยครับปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรให้เข้ากับยุคกับสมัยครับแต่ก็ยังคงความเป็นผัดไทยสูตรโบราณโดยการใช้น้ำมะขามเคี่ยวเหมือนเดิมครับน้ำมะขามเคี่ยวเองประมาณวันหนึ่งใช้เวลาเคี่ยวน้ำก็ประมาณ2 ชั่วโมงครับก่อนออกมาขายใช่ครับโอ้มันจะเข้มข้นกลมกล่อมมากครับครับผมเป็นสูตรโบราณอยู่นะใช่ครับความเป็นโบราณอยู่ครับความเป็นโบราณแล้วก็ผสมผสานรุ่นใหม่มีปรับเปลี่ยนมาเป็นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มมาผัดวันหนึ่งกี่หม้อครับที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณถ้าที่นี่ก็ประมาณ20กระทะโอ้ประมาณ20กระทะผัดทีละ2 โลกระทะละ2 โลโอ้เป็นน้ำมะขามเคี่ยวที่ผมเคี่ยวเองใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2 ชั่วโมงนะทุกท่านโอ้ครับเข้มข้นกลมกล่อมมากเข้มข้นมากเลยพี่ใช่ครับเข้มข้นมากตอนแรกนี่เราดูเหมือนมันจะฉ่ำมันจะแฉะนะดู ไม่ได้แข่งกันที่จริงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันจะดูดหายหมดเลยแล้วก็จะเป็นเส้นล้วนสวยครับเดี๋ยวเริ่มเราจุดไฟแรงเราเคี่ยวไปมันจะเริ่มแห้งอีกผัดไทยไหมครับผัดไทยใหม่ร้อนเลยลูกค้าจ๋าห่อละ25 บาทอร่อยเลยจ้า25 บาทพิเศษ35จัมโบ้45นะครับเติมผ่านลงไปมันจะพอดีเลยครับเติมผักแล้วเราขึ้นอันนี้เลยครับรับรองชุ่มฉ่ำชุ่มซอสใส่เต็มที่ไม่มีกั๊กครับไม่มีกั๊กพี่นะครับไม่มีกั๊กครับอยู่ที่นี่หอมมากเลยพี่หอมน่ากินมากเลยทำขายทั้งทีต้องทำให้อร่อยครับต้องทำให้อร่อยใช่ครับแบบประทับใจครับประทับใจนะเรารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปต้องทำให้ได้ครับก็เลยครับโอ้โหแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นเลยพร้อมขายขายเราได้ครับเราก็จะผัดให้เรื่อยๆครับพอตรงนั้นมันใกล้หมดเราก็จะผัดเรื่อยๆครับเพราะว่าของต้องมีเติมให้ได้ขายตลอดครับเมื่อกี้ที่เห็นแฉะๆก็จะตอนนี้เส้นนุ่มสวยครับผม2 ห่อเอาราคา35ใช่ค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะผมได้กินแล้วผมชอบภูมิใจมากผมชอบมากวันไหนผ่านมาก็เชิญนะครับเชิญนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนผ่านมาแถวตลาดคลองถมพระสมุทรเจดีย์นะครับมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดคลองถมจะมีอังคารกับวันศุกร์แต่ผมจะเข้าร้านผัดไทยจะเข้าแค่วันศุกร์วันเดียวนะครับซอยกอไก่สุดซอยนะครับผมฝากด้วยนะครับค่ะก็เอาฝากร้านผัดไทยเจแอนผัดไทยอร่อยด้วยนะคะก็ร้านเราเป็นผัดไทยแบบที่ไม่ธรรมดานะคะลูกค้าก็คือจะเป็นผัดไทยแบบน้ำมะขามเคี่ยวโบราณรับประกันว่าอร่อยแน่นอนอยากให้ลูกค้าได้มาลองชิมค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะ